วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพในขณะนี้ช่อง7สีและบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับขอนำท่านผู้ชมมายังเวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา SP Stanleyใกล้แม็กแวรูบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อชมการถ่ายทอดสดศึก WBA พลภูมิ SP ส่งเสริมกีฬาต้านภัยยาเสพติดโดยมีการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ของ WBA เอเชียในรุ่นไลฟ์ไฟเวทระหว่างแชมเปี้ยนชาวไทยกับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์เป็นคู่สำคัญในรายการวันนี้และสำหรับคู่แรกที่ท่านจะรับชมต่อไปนี้นะครับเป็นมวยสากลคู่พิเศษระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงน้ำหนักชั่งเมื่อเย็นวันนี้ชั่งได้118ปอนด์ดาวรุ่งอนาคตไกลราชศักดิ์วอสิงห์เสน่ห์และนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินน้ำหนักชั่งเมื่อเย็นวันนี้ชั่งได้118ปอนด์เท่ากันนักชกจากประเทศอินโดนีเซียจูเนียร์บาว่าและมวยคู่แรกพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสนอผลงานถ่ายทอดสดศึก WBA พลภูมิ SP ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติดนะครับจากลานกีฬาของ SP Stanleyซึ่งอยู่ใกล้ๆกับถนนรัชดาตัดใหม่บึงกุมกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับนี่เป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับส่วนคู่สำคัญคู่2นะครับพลังพล CP Freshmart ป้องกันแชมป์ WBA เอเชียรุ่น108ปอนด์กับคู่ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับเกมเริ่มแล้วนะครับจูเนียร์บาจาว่านะครับกางเกงขาวแถบเขียวเนี่ยครับราชศักดิ์สวสิงห์เสน่ห์มีพื้นฐานมาจากมวยไทยเป๊ะเลยนะครับการเตือนบาจาว่านะครับเป็นลักษณะผลักนี่เป็นยกแรกนะครับนี่สดจากนาวมิน74นะครับซอยนาวมิน74ซึ่งเป็นลานกีฬาของ SP Stanleyผู้ผลิตกันศาสตร์หลังคาแบรนด์ SP Stanleyนะครับโอ้โหบาจาว่าไม่ออกจากมุมนะครับติดอยู่มุมกล้องแบกหน้าผู้บรรยายเชื่อว่าทนไหวนะครับยังไม่ออกครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้โหมีฮุกซ้ายด้วยโอ้เป็นนาทีแล้วนะครับอยู่ตรงนี้อ่าแล้วครับหลุดได้หลุดออกจากสามเหลี่ยมไปได้แล้วเข้มข้นเลยนะครับยกแรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้นี่เป็นโปรแกรมสุดท้ายของเพชรยินดีในรอบเดือนนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างคุณสมพรแก้วรัศมีโชตนะครับบริษัท SP Stanleyคอนสตรัคชั่นจำกัดคุณภูชีพพรีโพคาร์เดอะโซไซตี้อยุธยารีสอร์ทคุณชยภัทรมหาวรสิทธิกุลประธานบริหารบริษัทในเครือโรงแรมสยามโซไซตี้โฮเทลแอนด์รีสอร์ทใช้ได้เลยครับราชศักดิ์ต่อยได้เยอะจริงๆครับปลายยกหนึ่งนี่เป็นนักบูพันใหม่ของเพชรยินดีภาพช้าครับเป็นผลงานที่ต้องชื่นชมเลยนะครับเพราะว่าแค่ยกแรกนั้นราชศักดิ์สร้างผลงานให้กับตัวเองเข้าขั้นติดตาแล้วนะครับโดยเฉพาะการต่อยสลับหมัดซ้ายขวาที่ลำตัวผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเดินทางมาเป็นกำลังใจให้ศึกวันนี้ขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ฟีโก้แชมป์คุณอดิเรกศรีพัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารรวมทั้งดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญพกบัตรฐานจำกัดมหาชนจบเลยครับไม่โต้กรรมการจับแล้วครับติดอยู่มุมนี้ครับและไม่ออกหมัดเลยครับโอ้จบสั้นครับยังไม่ทันเหนื่อยนะครับราชศักดิ์ยกเศษๆเท่านั้นเองครับพักเดียวครับพักเดียวชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ
คู่แรกของการถ่ายทอดสดที่เป็นไฮไลท์รวมทั้งหมดศึก WBA พลภูมิ SP ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติดนะครับสดจากลานกีฬาของ SP Stanley ราชสักหัวสิงเสน่ห์กับจูเนียร์บาจาว่าครับยกแรกก็ทนไหวครับแต่ก็โดนเยอะพอสมควรแต่พอมาถึงยกที่2นะครับองเล็กไปติดอยู่ที่สามเหลี่ยมเหมือนยกแรกครับติดอยู่เป็นนาทีและไม่มีโอกาสได้ออกหมัดเลยนะครับดูครับจังหวะที่ไล่เข้ามุมนี้ครับดูนะครับต่อยอยู่ข้างเดียวนะครับกรรมการเห็นว่าไม่โต้เลยครับดูครับตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทนั้นรับอย่างเดียวนะครับสำหรับจูเนียร์บาจาว่าน็อกไปในต้นยกที่2เนี่ยครับด้วยเวลาสั้นๆพักชมโฆษณาอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับเป็นอันว่าแค่ยก2นะครับราชศักดิ์วอสิงเสน่ห์นะครับดาวรุ่งเรืองใหม่ของเพชรยินดีนะครับก็อนาคตไปไกลแน่นอนนะครับรูปร่างโง่เฮงดีมากเลยทีเดียวชนะยก2นะครับ